ดังนั้นคนทั่วไปอย่างผมอย่างคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านจะรู้ไหมฮะว่าจะหาวิธีรู้ได้ไหมว่าในบ้านเขาในพื้นที่เดิมของเขาเนี่ยมันมีอะไรอยู่รู้ได้ทำวิธียังไงเรียนจากในตำราเปิดจากตำราเนี่ยเหรอฮะมันเยอะแต่ผมเห็นในตำราเนี่ยบางทีก็บอกว่าในคืนเดือนหงายหรือคืนเดือนมืดอะไรอย่างเงี้ยทำต่อเนื่องกันไปถ้าทำไม่ต่อเนื่องหรือขาดไปวันนึงก็ต้องเริ่มใหม่เลยใช่ครับต้องเริ่มต้นใหม่ถือว่าขาดวงจรพวกนี้อาจารย์ทำมาหมดแล้วหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่การผมเคยเปิดเจอแบบเนี่ยถึงบอกไงว่าจะเรียนกันมันต้องใช้เวลา 3-40 ปีก็เพราะว่าเขากว่าจะทดสอบผ่านแต่ละอย่างมันก็ใช้เวลากันเป็นเดือนๆแล้วดูสิว่ามันมีกี่วิชาโอ้มันเป็นร้อยเป็นพันอันนั้นนี่อาจารย์จำได้หมดเลยเพราะผมเห็นอาจารย์ไปเวลาจะแก้ปัญหาหรืออะไรเงี้ยก็จะบอกรู้สึกว่าใช้วิธีนั้นใช้วิธีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้จะจำได้หมดอาจารย์เคยเล่าให้ผมฟังนึกขึ้นได้มาว่าอาจารย์เป็นคนที่อะไรนะสติปัญญาค่อนข้างจะดีอ่านเที่ยวเดียวจะจำได้ครับ